สวัสดีเพื่อประชากคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งวิธีการเทรดสาหรับมือใหม่ที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเราจะต้องเริ่มต้นเทรดอย่างไงเนาะเพราะนั้นในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่อยู่ไม่รู้ว่าต้องเข้าเทรดอย่างไงแนะนําว่าฟังคิดนี้จบเพราะว่าเดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่การดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงต้องเล่นยังไงจังหวะไหนเราควรเข้าเทรดนั่นเองนะซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยถ้าเราเรียนจบแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีโอกาสที่สามารถเข้าเทรดประมาณนี้ได้เลย นะครับสามารถทําได้ง่ายเลยน,นั่นเองเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบโเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ฟอเร็กซ์ดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สําหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เราระเเน,น,นะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,น,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงุกกกรรรรรรชััััััััั่่่ววววโมมงงตอออนน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 เเเเเเลยยะะะะคคคคคคบบบบบถ้้าาาาใใสจขป็ดี ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเท,ทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเท,ทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคอันดับแรกเลยนะครับเราไม่ต้องมาสนใจการาฟตรงนี้เนาะผมอยากชี้แจงก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยการที่เราจะสามารถเทแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแค่เราต้องเข้าใจสิ่งพื้นฐานที่เรียกว่าโครงสร้างตลาดนั่นเองนะครับซึ่งโครงสร้างตลาดเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้มาแล้วอาจจะรู้มาจากที่อื่นอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรเพราะว่าในคลิปนี้้าผมสอนให้เอาฉบับง่ายๆสั้นๆได้ใจความแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยโครงสร้างตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3โครงสร้างนะครับ แรกก็คือเทนขาขึ้นนะเทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทนนะฮะเทนขาขึ้นเท่าแบบง,ง่ายๆเลยหน้าตาของมันก็คือการาฟมันวิ่งขึ้นนะฮะเทนขาลงก็คือการาบวิ่งลงไม่มีเทนก็คือการที่การาฟเนี่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแต่เทนขาขึ้นเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปดูจริงๆริงแล้วเนี่ยโครงสร้างจริงๆของมันเนี่ยมันไม่ได้วิ่งขึ้นอย่างนี้นะมันจะมีการขึ้นครับพอไปถึงจุดๆหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวลงมานะเพื่อมาทําแนวรับย่อย และมันก็จะวิ่งขึ้นไปใหม่ได้ไปถึงจุดจุดหนึ่งสูงสุดละนะครับจะไปต่อไม่ไหวมัมนก็ต้องกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทําแนวรับย่อยอยู่ดีนะเสร็จแล้วมันก็จะต้องกลับตัวขึ้นไปอีกถึงจุดจุดหนึ่งก็จะไปต่อไม่ได้ลงมาทําแนวรับย่อยเป็นอย่างนี้ไปเลยนี่คือวัฏจักรของมันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าการที่ราคาจะมีการเปลี่ยนเทนอาจจะทะลุตรงนี้ลงมาแล้ววิ่งลงต่ออะไรก็ว่าไปนะนี่คือในฝั่งของขาขึ้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย นะถ้าเป็นในฝั่งขาลงครับถ้าแบบซูมเข้าไปดูนะมันก็จะเป็นโซ่แบบนี้คือราคาวิ่งลงนะครับเสร็จแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ครับมันต้องกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านนะแนวต้านย่อยพอถึงจุดหนึ่งครับมันก็จะลงไปจุดต่ําสุดใหม่ไปต่อไม่ไหวครับต้องกลับตัวขึ้นเขาเรียกว่าการ pull back นะกลับตัวขึ้นมาครับเพื่อมาทําแนวต้านย่อยแล้วนะครับมันก็จะลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นบริจาคของไปเรื่อยจนกว่าราคาจะมีการเปลี่ยนเทนขึ้นไปแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวได้หรือจะเริ่มไซเวก็ได้นะครับทีนี้การไม่มีเทนก็คือการไซเวกเมื่อกี้แหละคำศัพท์เดียวกันนะครับมันคือการที่ราคาเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นและไม่ได้วิ่งลงก็คือมันวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ รเราเรียกมันว่าราคาเนี่ยไซเวก็คือไม่มีเทนซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดของเทนขาขึ้นกับเทนขาลงให้ว่าเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการเข้าเทรดได้ยังไงนั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูกันในกราฟจริงเลยนะตัวอย่างแรกเลยนะครับในเทรดเนี้ยจะเห็นว่ามันคือวันที่เจกันยายนไทม์เฟรม30นาทีเป็นคู่เงิน GBP j พเเนาะเข้าใจตรงกันนะครับต้องบอกก่อนว่าคอนเซปต์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะ นานๆเกิดคดีสักประมาณเดือนหนึ่งเกิดมาสองสาครั้งแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าพอเวลมันเกิดแล้วเนี่ยเราสามารถใช้มันเทรดได้กําไรนั่นเองนะครับเพราะาโอกาสชนะเนี่ยมันสูงมากเนาะอันดับแรกเลยนะครับเทรดเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราไล่ข้อมูลนะครับจากซ้ายมือก่อนมันคือการที่ราคาเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรครับมันอยู่ในกรอบถูกไหมมันคือการที่ราคาเนี่ยไม่มีเทนครับหรือว่าไซเว่ถามว่าสังเกตยังไงล่ะทำไมสังเกตง่ายจังก็คือเราดูครับราคาเนี่ยถ้าเราเอากรอบไ,ไปวางมันก็จะเป็นอย่างไงครับขึ้นก็ไม่ได้ ลงก็ไม่ได้นะครับขึ้นมนไดคืออยู่ในกรอบนี้อยู่นะทีนี้เมื่อราคาอยู่ในกรอบเนี่ยเราจะไม่เล่นเราจะเล่นเมื่อราคาวิ่งเป็นเทนลงมานะครับซึ่งถามว่าตอนนี้เทนเนี่ยมันเหมือนกับที่เราสอนตอนแรกไหมคําตอบคือเหมือนกันเลยถ้าผมปิดให้หมดนะแล้วที่ผมว่าให้ดูตอนแรกครับเทนขาลงเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันถามว่าจุดไหนคือจุดไหนครับถ้าชี้แบบง่ายๆเลยข้างบนตรงเนี้ยนะครับคือตรงนี้ ข้างล่างตรงนี้ครับที่มันลงมาต่ําสุดก็คือตรงนี้จุดที่มัน pull back หรือกลับตัวขึ้นมาก็คือตรงนี้นะครับแล้วจุดที่มันวิ่งลงมาก็คือประมาณตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่ช่วงเวฟแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าวาดไม่งงมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแสดงว่าถ้าเกิดจากจุดเนี้ยราคาจะลงไปต่ออีกก็ต้องทําไงครับมันก็คงจะต้องเป็นโครงสร้างเหมือนกันกับซ้ายมือตรงนี้ถูกไหมครับแสดงว่าเออถ้าราคาจะลงมันก็ต้องวิ่งลงมาประมาณนี้สิแล้วก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นอีกแล้วลงต่อก็จะเป็นหน้าตาเดียวกันนแบบี้เลย นะก็จะเหมือนกับซ้ายมือไหมครับเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดเลยเพราะว่านี่คือโครงสร้างราคาพื้นฐานนะทีนี้ถามว่าเออแล้วตักกะของมันเนี่ยคืออะไรมันคือการโมโนกราฟหรือเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยมันเป็นอย่างซ้ายมืออยู่แล้วนะแล้วสิ่งหนึ่งที่จริงอย่างหนึ่งตลาดฟอเร็ก์ก็คือว่าเวลาราคาวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเอาวิ่งลงก่อนละกันนะเวลาราคามันวิ่งลงครับมันลงไปต่ําสุดแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้ มันต้องมีการพักตัวนะครับเหมือนกับคนเราอะฮะเวลามันแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆเนาะมันจะทําไม่ไหวแล้วเกิดความล้านะฮะต้องพักบ้างอย่างเช่นวิ่งไปละสิบกิโลเราต้องพักบ้างอันนี้เหมือนกันครับเราวิ่งไปละสิบกิโลก็ต้องมีการหยุดบ้างพักบ้างในกรณีของการก็คือมันจะมีการกลับตัวขึ้นนะเสร็จแล้วมันก็จะทําแนวต้านย่อยๆนะเพื่อเป็นการบาบอกว่าโอเคณนะตอนเนี้ยฉันต้องการจะลงต่อละพร้อมละนะครับพักมากพอแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงไปเพื่อไปทําจุดต่ําสุดใหม่ เพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าโอเคนะจุดนี้ราคาทําแนวต้านแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่อธิบายในเชิงตาําราถ้าเชิงการเทรดได้จริงเนี่ยเราต้องซูมเข้ามาดูอีกว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างนะฮะทุกครั้งเวลาราคามันวิ่งลงนะครับมันจะมี2สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งราคาลงมาทําจุดต่ําสุดถูกไหมมันต้องกลับตัวขึ้นนะครับเสร็จแล้วจากจุดนี้มันจะมีโอกาส80%ที่ราคาเนี่ยจะวิ่งลงมาหาจุดต่ําสุดที่มันเคยทําไว แล้วมันถึงจะลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่พอถึงจุดนี้เหมือนกันครับราคาจะมีการกลับตัวขึ้นมาเพื่อมาทําแนวต้านย่อยแล้วจากจุดนี้จะมีโอกาส80%นะครับที่มันจะวิ่งลงมาหาจุดต่ําสุดที่มันเคยทําไว้และลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ซึ่งก็จะเหมือนกับกราฟณปัจจุบันตรงนี้เลยถามว่าจุดไหนเป็นจุดไหนจุดนี้ครับคือจุดที่มันลงมาทําจุดต่ําสุดไว้กลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านแล้วมันก็จะวิ่งลงมาเพื่อมาหาจุดต่ําสุดที่มันเคยทําไว้วิ่งลงมาหาจุดต่่ํําาสุดททีมันเคยไว เพราะฉะนั้นเทรดนี้ถ้าเราจะเล่นจริงๆปกติทั่วไปแล้วเราจะเซลลประมาณตรงนี้ครับนี่ตรงกลางๆแทงก็คือประมาณตรงนี้แสดงว่าราคาต้องการจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้เราก็สามารถเก็บกําไรโซนตรงไฮไลท์สีขาวตรงนี้ได้นะครับเพราะราคาต้องการจะวิ่งลงมาหาจุดที่มันเคยทําโลไว้ถามว่าเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นบ่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะสมมตินะฮะย้อนความกลับมาเราก็จะเห็นมันเกิดขึ้นประจำขออนุญาตเลื่อนหานิดนึง บ,บางทีก็อาจจะไม่ได้ชัดมากมันจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงสร้างราคาเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับอย่างจุดนี้เหมือนกันนี้จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับแต่ว่าพออธิบายได้จะได้เห็นภาพหลากหลายรูปแบบเนาะคือเราเนี่ยสังเกตดูครับโครงสร้างราคาพื้นฐานมุมปิด้ายมือก่อนเราเห็นว่าราคามันวิ่งลงมาถูกไหมฮะเสร็จแล้วมันมีการกลับตัวขึ้นจากจุดเนี้ยมีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งลงมา เพื่อมาหาจุดต่ําสุดที่มันเคยทําไว้แล้วมันถึงจะลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามว่าจุดไหนเป็นจุดไหนครับตอนนี้จุดนี้นะครับคือจุดนี้ราคาขึ้นมาทําแนวต้านเห็นไหมครับสังเกตดูนะตัวเนื้อเทียนด้วยครับและไส้เทียนด้วยเจ้าแท่งนี้วิ่งลงมารีเทสจุดที่มันเคยทําไว้ต่ําสุดก็คือมูฟเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเซลล์ได้คือเรารอให้ราคาทําแนวต้านแบบนี้ก่อนหรือรอแท่งแดงปิดแบบนี้ก่อนแล้วเมื่อเปิดเสร็จเราค่อยเซลลงจุดนี้ หวังให้ราคาวิ่งลงมานะครับถ้าเป็นแบบในอุดมคติเลยที่ผมว่าให้ดูเนี่ยหน้าตาของมันนะครับก็จะเป็นโซนประมาณนี้ขออนุญาตเคลียกรกราฟก่อนแท่งต่อไปควรจะต้องลงประมาณนี้ครับนี่แบบนี้เลยนี่คือสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นนะแต่สังเกตดูมันก็จะมีอะไรครับมันจะมีการมารีเทสโซนนี้ก่อนก็คือโซนนี้ก่อนแล้วมันถึงจะลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ที่หลังนะแต่ว่าเราจะเล่นแค่ตรงมูฟนี้เท่านั้นนั่นเองนะนี่คือการเล่นฝั่งขาลงลงมาถ้าผมเลื่อนเบีกอ่ะนี่คือ GJ เนาะไป ب. ทองคําก็มีครับมีเกิดขึ้นประจําอยู่แล้วนะครับขออนุญาตเลื่อนหาสักครู่หนึ่งอ่ะอย่างตรงกุดจุดนี้นะเราก็เห็นว uh ่าเออมันคือส uh ิ่งท uh uh> uh uh uh> uh ี่เกิดข uh oh like ึ้นประจําอยู่แล้วนะราคาครับปิดตรงนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวจะงงนะปิดให้หมดถ้าเราสังเกตแค่นี้ก็ได้นะเราก็เห็นว่าโอเคราคาเนี่ยวิ่งไปเทนขาลงถูกไหมคือมันมีการวิ่งลงมาแล้วก็กลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงจุดไหนเป็นจุดไหนครับข้างล่างตรงนี้คือจุดนี้ แนวต้านข้างบนคือตรงนี้ราคาวิ่งลงมาถึงประมาณตรงจุดนี้ครับรีเทสจุดที่มันเคยทาต่ําสุดไว้สังเกตที่ไส้เทียนด้วยนะครับเพราะนั้นแสดงว่าทฤษฎีตรงนี้ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเวลาจะเล่นครับอันนี้วิธีการเล่นแล้วนะเราเห็นแล้วสมมุติโครงสร้างราคาเนี่ยมันก็เป็นยังไ,ไ,ไงก็ได้มันเป็นไซด์เวย์มาแล้วกันเนาะเอาง่ายๆนะครับเสร็จแล้วมันมีการทะลุลงมาปุ๊บทะลุลงมาณจุดนี้เดี๋ยวพึ่งไปเล่นถ้าเราเซล์เลยครับบางทีโอเคการมันลงได้แต่บางทีก็จะเป็นไงครับ กราฟมันจะมีการกลับตัวขึ้นก่อนแบบนี้เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะเราก็รอให้ราคามันกลับตัวขึ้นแล้วก็รอมันทําแนวต้านสวยๆครับแบบนี้เราถึงจะหาจังหวะเซลล์ตรงจุดนี้สต็อปลอตตรงนี้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้และก็ลงแบบนี้ต่อนะถ้าเกิดมันลงมาเยอะแล้วเราอย่าเพิ่งไปเซลล์ตรงจุดนี้ครับเพราะมีโอกาสที่ราคามันจะกลับตัวขึ้นแบบนี้กลับตัวขึ้นแบบนี้กลับตัวขึ้นแบบนี้เราควรรอให้มันทําแนวต้านก่อนแบบนี้แล้วเราค่อยเซลล์จุดนี้ได้สต็อปลอตตรงนี้ 1> TP หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้ได้เลยนะครับนี่คือเทดในดวงปกติก็จะเห็นว่าเออมันก็เหมือนกับที่ผมวาดให้ดูตอนแรกโครงสร้างราคาพื้นฐานนะถึงแม้ว่าผมจะวาดเองแบบนี้แต่ในการาฟจริงๆมันก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันโครงสร้างนี้ก็เหมือนกันเลยครับราคาวิ่งลงมาถูกไหมกับตัวขึ้นทําแนวต้านเราอย่าเพิ่งไปเซลตรงนี้ครับถ้าเราเซลเลยบางทีอาจจะติดได้บบว่าเออเซลเสร็จราคากับตัวขึ้นเยอะอย่าเพิ่งนะเราเห็นแล้วโครงสร้างมันมาแล้วมันทะลุนแนวรับลงมาปุ๊บเทนเปลี่ยนลวราคาวิ่งลงนะครับ กลับตัวขึ้นทําแนวต้านเราค่อยเซลล์เมื่อมันมีแนวต้านเกิดตรงจุดนี้ก็จะเหมือนกับที่ผมว่าให้ดูตอนแรกนะครับเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นประจําอยู่ที่ว่าสังเกตเ,เจอไหมเราเล่นได้ไหมแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับโครงสร้างคล้ายๆกันเลยก็คือถ้าเรางงนะครับแนะนําว่าให้ปิดซ้ายมือให้หมดอย่าไปสนใจซ้ายมือมากเราเริ่มดูตั้งแต่การที่ราคามันวิ่งลงมานะครับช่วงประมาณนั้นจะเห็นว่าวิ่งลงไปเทนขาลงถูกไหมอ่ะถูกต้องครับจุดไหนไปจุดไหน ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้บางทีราคากลับตัวทำแนวต้านเล็กๆแค่นี้ก็มีนะครับไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ผมว่าตลอดลงมาทำจุดนี้ทำแนวต้านเล็กๆถามว่าเราเล่นได้ไหมเล่นได้ครับมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงไหมมีนะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นปึ่งนี่คือสิ่งพื้นฐานที่มันวิ่งลงนะคะคู่อื่นมีอีกไหมจริงๆมันมีทุกคู่นะครับ USDJPY อะไรพวกนี้มีหมดเลย USD มามีทุกคู่นะครับเพราะว่ามันคือเบสิกพื้นฐานของการาฟอยู่แล้ว เมืนะ่อคนถามว่าทาวเฟรมอะไรดีนะผมแนะนําว่าการเทรแบบนี้ควรจะเล่นทาวเฟรม30มสิบวินาทีดีกว่านะอ่ะอย่างตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันมาเป๊ะ,เ,ปะเลยถูกไหมง่ายๆเลยครับราคาวิ่งลงนะเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นแล้วมันก็ลงมาเราเห็นแล้วเออโครงสร้างราคามาแล้วเว้ยวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับขึ้นวิ่งลงนะจุดนี้คือจุดนี้แนวต้าน แนวต้านราคาควรจะต้องวิ่งลงมาถึงจุดนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราทําการเข้าเซลล์ได้ไหมได้นะเอสเซลตรงนี้ที่พีหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ได้เลยนะสิ่งที่ราคาทําคือมันไม่ลงถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือการที่ราคาเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นที่มันจะไม่เวิร์คต้องเข้าใจด้วยว่าถึงแม้ทฤษฎีมันมีนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันชนะร้อยเนะครับถ้ามันชนะร้อยอโหสบายเลยทุกวันนี้ไม่ต้องเล่นอะไรแล้วรอแค่ท่านี้แล้วกด a ออินทุกครั้ง แต่มันไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะมันก็มีอย่างนี้ด้วยอันนี้คือราคาเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนขึ้นอย่างที่บอกรับว่ามันจะลงก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมีการวิ่งลงแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเทรนขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือสวยเลยนะก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมครับอันนี้คือในฝั่งขาลงแบบนี้ก็เหมือนกันนะฮะจะเห็นว่ามันคือโครงสร้างที่เกิดขึ้นมาจําอยู่แล้วเนาะร,ราคาวิ่งลงมาเยอะๆกลับตัวขึ้นทำแนวต้านเซลลลงมา เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตผมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่คลิปนี้จะจบเนาะก็คือว่าเราควรรอดูเนี่ยเมื่อราคามันวิ่งเป็นเทรนย,ยาวลงมานะครับจากแนวรับแนวต้านจากไซเวลแล้วก็แต่ลงมายาวๆนะครับเราอย่าเพิ่งไปเซลลรอมันกลับตัวขึ้นก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปบายเลยนะไม่ใช่ครับรอมันทําแนวต้านแบบนี้สวยๆแล้วเราค่อยหาจังหวะเซลล์ลงมาแล้วก็ TP ประมาณนี้นี่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรารอได้แบบนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นประจํา แต่คนส่วนใหญ่จะรอไม่ได้แล้วก็ไปเล่นท่าอื่นที่มันยุ่งยากจนเกินไปนะครับไปเล่นตอนไซด์เวฟไปเล่นอย่างนี้ซึ่งโอกาสเสียเยอะไหมเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากเล่นง่ายๆครับก็ลองเล่นแค่ท่าอย่นี้ดูก็สามารถเริ่มทํากำไรได้แล้วเองบอกได้เลยว่าไม่ได้ยากจนเกินไปทีนี้บางคนถามว่าเออแล้วนี่คือฝั่งขาลงในฝั่งขาขึ้นละ่ะก็แค่ก,กลับด้านกันนะฮะให้จําไว้เลยครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปเยอะๆนะฮะอย่าเพิ่งไปบายต่อเราควรรอให้ราคากลับตัวลงมานะครับลงมาทําอะไรครับ แนวรับสวยๆแล้วค่อยหาจงังหวะบายขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นตามโครงสร้างราคาที่ผมวาดที่ดูตอนแรกแบบนี้เลยนะครับเราควรบายจุดนี้ควรบายจุดนี้ถึงจะเล่นแล้วเวริร์กโอกาสชนะสูงกว่านะครับเนาะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ให้ในคลิปนี้นะครับการเข้าเทรดโครงสร้างพื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกชอบในสิ่งที่ผมสอนนะบอกได้เลยว่าผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมเยอะมากในช่อง YouTube ผมนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสอนใ้ตรงนี้ เป็นแค่หนึ่งในเนื้อหาเป็นแค่หนึ่งในน้ำจิ้มที่ผมสอนให้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับชอบสไตล์การเทรดแบบนี้การเทรดกราฟเปล่าเนาะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สอนที่ประมาณกว่า15ชั่วโมงเลยนะครับบอ,อกได้เลยว่าคุ้มค่านอนราคาไม่แรงไม่แพงจนเกินไปนะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มาจน,นจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่ม อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอรสนี้เป็นการสนอสน,อสน,อสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็็นนนนเเทรรดออ์ตตมัััวไ้งะคบ แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทรแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานเเนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้อ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะ <c oughs> ครับแล้วค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่า ผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปีนองบ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศท,ทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมแสดวมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่่่งงเเเเทีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์แแววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรแา้แต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเลาเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้ไม่ชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนตะครับผมถึงประมาณหกสิเปตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลต์เขา8ปสิปอร์ซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเล แค่20เราชนะตั้งแ80ดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชั่นให้น้องตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึง30กันยายนน,นี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 0 0ันรกบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอ่ะปรับราคาขึ้นยจริงๆนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนเนี้ยผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กำลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7,599บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอยให้มา2เดือนแล้วเนาะสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ line id admjopo ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยเนาะ m j o p o นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ759าผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะๆเลยว่าสนใจ759างพิมพ์ตามนี้เลยครับไม่ฉชนั้นเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรน,นั่นเองเพราะว่าวันวันมีคนทักมาเยอะมากนะครับรบกวนพิมพ์ตามนี้ด้วยจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับโปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ย เรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคิน้นทราฟิกโปรเนซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันนนววาาคมะะก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทัักไลนนน์ส่ววะครัับบบผมมต้้้ออองขคคคุณโโาากกๆรที่ใหส ผมได้เรียนคลิปปรระบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนอากําไร2 0 0้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบลยี่ิเจ็ดเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่9กสิบเก้าเหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟร,บ,บ,งงนนนนรบั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรูอยอย้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนงิปใ YouTube Took Titikk หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟมีหาย,ายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line id m j o p o นะผมมีแอดด้วยนะปรวพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าโรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงจรไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปนี้ยอดวิวประมาณ3 0 0แสนละเกือบเกือบจะ3า0แสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับออื่นๆที เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด f o เ e ็ทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์สเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้70,00กว่าบาทนะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามตัวเองก่อนว่าเราเสี่ยงน้กับตลาดี มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอทีนึงก็200รเหรียญ3 0 0ยเหรียญน,นะครับด้วยความที่ไม่รู้เนะี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเนนองนาอก็ลองสอบถามเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้าง ไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะนั้นตน้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพราะเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยนั่นเองเองนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำรอบท้ายติดต่อมาได้ที่ Line ID m j อตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR c ร d โครตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคลาดเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับ